ำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมะ2013จัดทำโดยกุรุจีดร.มาปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจะสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์ดวงเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบัมบัติบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนระยะนี้นะครับพยายามยิ้มแย้มให้เยอะหลายอย่างมันจะทำให้เราซึมเศร้านะครับมีปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแต่รอยยิ้มนะครับทำให้เรื่องงานก็เริ่มดีขึ้นเรื่องการเงินมันก็จะมีโชคลาภทุกๆเข้ามานะครับยิ้มเยอะๆหัวเราะมากๆนะครับฝืนทนให้มันจะทุกข์ใจแค่ไหนรับรองด้วยความรักมันก็จะเริ่มดีขึ้นมาเองด้วยรอยยิ้มของคุณนั่นเองครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
ไพ่24ไพ่24พยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูลักษณะนิสัยกับอาจารย์บอลเฮียนาเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพุทธะYou are watching Yes or No, the astrology therapy on TV. Yes and No by Ajahn Boy Yanadech on TV Channel 8. คุณกำลังรับชมรายการพยากรณ์บำบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยอาจารย์บอยYanadech ให้24พลังสูตรสองกรรมกับรายการ Yes or No ทางช่อง8ช่วยพูดได้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Yes or No กับอาจารย์บอยยานเดชไพ่24พยากรณ์บำบัดพลังจิตสองกรรมค่ะซึ่งพบกันเป็นประจำนะคะในเวลาช่วงเช้าแบบนี้นะคะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง8ทีวีพูดได้นั่นเองและเช่นเคยค่ะวันนี้เดียก็อยู่กับอาจารย์บอยยานเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บอยยานเดชค่ะสวัสดีครับแฟนรายการ Yes or No นะครับใช่แล้วค่ะค่ำคืนเมื่อวานนะคะของวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งมีกิจกรรมเช่นเคยนะคะในการสวดมนตรามหาบัณฑิตที่องค์เทวาลัยค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะมีญาติธรรมเยอะมากเห็นท่านบาบาจีคุณจีนักขมายเห็นน้องเดียบอกว่าโพสจำนวนคน150คนเยอะเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์บอยกับประมาณสักช่วง3ทุ่มกว่าๆเกือบ4ทุ่มนะครับค่ะเช่นเคยค่ะยังไงก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะที่ว่างจากการทำงานทุกวันพฤหัสสามารถไปร่วมบุญไปสวดมนต์ตามมหาบัณฑิตกันได้ที่อมเทวาลัยนะคะร้านไทยแบบคาเฟ่เพราะในการสวดมนต์ตามมหาบัณฑิตเนี่ยค่ะอาจารย์บอยช่วยนี้เรื่องอะไรบ้างคะหนึ่งหลักๆก็คือเรื่องของสมาธิเรื่องของชำระล้างจิตใจเรื่องของสถานะเพิ่มพลังให้กับเราสติปัญญาและก็สมาธิพอมี3เกอร์นี้จะทำให้การตัดสินใจการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็มีปัญญาไปในทางที่ดีแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธิมันก็ทำให้เรากำหนดจิตใจตัวเองได้กำหนดอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยมือของเราเองนะครับผมก็คือเป็นการเพิ่มสติปัญญาสมาธินะคะคือในการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลทำให้ชีวิตประจำวันในการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีปล่อยวางได้ปล่อยวางได้มากขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยบางทีเราจะโมโหขึ้นมาเราก็คิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมรอบข้างมันก็ทำให้เรารู้สึกปล่อยวางได้ยับยั้งชั่งใจได้สังคมไทยถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกคนเอาแค่ประมาณสัก 60% สังคมก็น่าอยู่แล้วใช่แล้วค่ะยังก็ไปสวดกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะโดยประมาณจนถึง3ทุ่มแต่บางท่านอาจจะเข้าพบบาบาจีกุลจีดรไมล์นะคะเพื่อขอพรนะคะก็อาจจะอยู่กันยาวถึงเที่ยงคืนก็มีนะคะก็ตั้งแต่ทุกวันพฤหัสนะคะที่อมเทวาลัยและร้านทาลอดคาเฟ่ค่ะโดยอมเทวาลัยและร้านทาลอดคาเฟ่นี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนุกิจ11นั่นเองค่ะจะสังเกตเวลาขับรถมาเนี่ยก็จะเห็นต่อหม้อที่63นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมนำรถมานะคะก็เลี้ยวรถเข้าไปเลยค่ะที่ซอยประเสริฐมนุกิจ11
ก็ประมาณสัก50เมตรจะอยู่ฝั่งมือนะครับจะมีที่จอดรถที่จอดรถก็มีหลังคามีกล้องวงจรปิดมีความสะอาดเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับค่ะถือว่าความปลอดภัยอะไรแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเราจะมีรปภ.นะคะคอยดูแลแล้วก็รวมถึงมีกล้องวงจรปิดอย่างแน่นอนนะคะก็มาสวดมนตรามหาลำบากมาที่อมเทลไลเนี่ยสบายใจแน่นอนนะคะก็สามารถไปได้กันทุกวันนะคะบางท่านอาจจะไม่ว่างวันพฤหัสบดีก็แวะเวียนเข้าไปได้ทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง3ทุ่มถึง20นาฬิกาถึง3ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับนะคะก็เข้าไปสักการะองค์เทพไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะคะปางทักทุเศษเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพิธีกรรมที่อินเดีย1ปี8เดือนนะฮะวันนั้นคนชั้นพราหมณ์เป็นคนปลุกเสกแล้วก็นำเข้ามาที่องค์เทวาลัยนะครับพิธีกรรมค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์สามารถสัมผัสกับองค์ท่านได้นะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมีพลังบารมีท่านจะแผ่ลงมาและที่ทราบมาคือตอนที่ปลุกเสกตอนที่จะสร้างองค์ท่านเนี่ยคือเป็นไม่มีรอยต่อของหินอ่อนเลยใช่ไหมเป็นหินอ่อนก้อนใหญ่ๆก้อนนึงนะครับถ้ามีเรื่องของการจุดขอพิธีขอหินแล้วก็บูชาหินก่อนนะครับถึงจะลงมือแกะสลักเพราะฉะนั้นองค์ท่านทั้งองค์จะไม่มีรอยต่อเลยจะเป็นองค์เดียวล้วนๆเลยนะครับนั้นหนักมากๆเพราะอาจารย์ตอนที่เอาเข้าองค์เทวาลัยอาจารย์ใช้ล็อก3ตันโซ่ขาดเลยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะมากกว่า4ตันขึ้นไปก็ต้องใช้3ตัน2ตัวยกถึงจะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆนะคะเวลาเราขอพรเนี่ยสามารถสัมผัสองค์ท่านได้ด้วยนอกจากมีพระพิฆเนศปางทักทุกเสร็จแล้วนะคะก็มีอย่างด้านขวาของเดียค่ะก็คือพระแม่ทุลคาอุมาเทวีนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างเป็นปางนั่งทรงสิงโตนะครับเกี่ยวกับบารมีเกี่ยวกับความมั่นบางขั้นในชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานนะครับบารมีต่างๆพระแม่ก็เหมือนกับพระแม่เราที่เราขออโหสิกรรมแก่พระแม่แล้วก็พระแม่ก็จะให้พรเบสซิ่งให้เราให้เราประสบความสำเร็จทำการงานทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างเราไหว้พระที่บ้านครับและนี่ก็คือขจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตเราด้วยนะคะแล้วองค์ที่สามนะคะก็คือพระตรีมูรติพระตรีมูรติองค์กลางก็คือพระศิวะนะครับองค์ซ้ายพระนารายณ์องค์ปากคือพระพรหมนะครับสามพระปักรวมกันเป็นองค์เป็นพระตรีมูรติเป็นแค่เพียงความสมบูรณ์นั่นเองแห่งความสมบูรณ์สิ่งใดที่ยังไม่ถึงกับสมบูรณ์ก็สามารถที่จะขอพรกับท่านเบสเซนกับท่านขอสิ่งต่างก็จะได้เรื่องของความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นภายในครอบครัวความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักทุกอย่างถ้าประสบความสำเร็จทั้ง3พระองค์ก็คือบุญบารมีแผ่ให้กับญาติธรรมนะครับประชาชนคนไทยที่มีโอกาสได้เข้ามานะครับค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีองค์พระกฤษณาด้วยครับเป็นเบญจกฤษณาหลายท่านอาจจะไม่เคยได้พบเยอะถ้ามีโอกาสอาจารย์จะนำมาให้ได้พบว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่โดยในการขอพรเนี่ยต้องมีการไกวเปนะคะซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เคยขอพรคิดว่าหลายท่านยังไม่รู้จักแน่ๆนะครับเดี๋ยวในจะให้ทีมงานช่อง8อินเสิร์ตภาพแล้วก็เอามาให้ดูที่องค์เทวาลัยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นสิ่งที่ที่หลายท่านเห็นด้วยน่ารักดีอะไรนี่เป็นทีมงานเล็กแล้วก็เลยทีมงานขอพรนะครับโดยมีกฤษณะเป็นเทพที่มีพลังมากมีมนต์ขลังมากแล้วก็เป็นอิทธิฤทธิ์สูงนะครับสถานการณ์ในการขอค่อนข้างรวดเร็วฉับพลันมากๆเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมนะคะที่จะไปบูชาสักการะค่ะต้องบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยทีมงานที่นั่นนะคะก็จะมีการจัดเตรียมเครื่องสักการะให้ไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองมีนมให้เราถวายแล้วก็จุดธูปทูบเราจะไปจุดอยู่ข้างนอกนะครับค่ะก็จะแล้วก็บอกวิธีการบูชาที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรพร้อมเลยพร้อมทุกอย่างก็ไม่ต้องกังวลนะครับค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอให้นำใจไปเท่านั้นเองนะคะก็ไปสามารถสักการะองค์เทพกันได้ที่องค์เทวาลัยและร้านทานัดคาเฟ่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยเกษตรมินกิจ11นะคะก็เลี้ยวรถเข้าไปจอดรถข้างในปากซอยข้างในซอยเกษตรมินกิจ11ได้เลยนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025707000นั่นเองและสำหรับอีกเรื่องนึงที่จะประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็คือกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1นั่นเองค่ะโดยมีชื่อรุ่นนะคะคือเก่งรวยเฮงสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าจะมีการดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้าสู่ชีวิตผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักการเรียนการค้าขายนะคะต้องบอกว่าบารมีแผ่จากกำไรเศรษฐีมหาเฮงก็ใส่แล้ว
รู้สึกอุ่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จซึ่งประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาที่ญาติธรรมได้ใส่สวมใส่แล้วทุกคนก็ได้รับอิทธิพลได้รับบุญบารมีจากการสวมใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับค่ะโดยหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเขาเชื่อในใจค่ะว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะคะจากการสวมใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงเรื่องที่หนึ่งบางท่านบอกว่าใส่สัปดาห์แรกไปติดต่องานหลังจากที่คิดว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เป็นวันสุดท้ายแล้วมาถามท่านบาบาจีท่านบาบาจีบอกเพิ่งไม่ถึง7วันที่ท่านบอกเลยสุดท้ายวันที่7พอดีได้อย่างปาฏิหาริย์มากๆค่ะยังไงก็คุณผู้ชมที่สนใจสั่งเช่าบูชาค่ะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ24ชั่วโมงค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0819831129ค่ะ0819831129โดยราคาเช่าบูชาตอนนี้นะคะอยู่ที่599บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้วัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดจริงๆจากนำเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็คือ5,000โลนะคะตอนนี้เหลือประมาณ 1,000 กว่าเองน่าจะประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับเหลือไม่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นคงจะต้องรีบนิดนึงนะครับค่ะโดยตัวกำไรเองนะคะก็จะสร้างมาจากทองเหลืองลงดันแบบโบราณนะคะเพราะฉะนั้นพิธีปลุกเสกเข้มขลังมากๆ1ปีเสกทั้งหมด7วาระนะคะโดยคณะพราหมณ์ผู้เข้มขลังจากประเทศอินเดียนะคะโดยบาบาจีกูจีด็อกเตอร์ไมค์ก็จะสร้างขึ้นมานะคะก็ถือว่าทุกขั้นตอนนะคะกำไรทุกเรื่องอย่างที่อาจารย์บอยานเดชเคยบอกไปว่าผ่านมือกูจีด็อกเตอร์ไมค์จีด็อกเตอร์ไมค์ได้มีอธิษฐานจิตลงที่กำไรทุกวงเลย 5,000 วงผ่านมือท่านบาบาจีทุกวงเลยนะครับค่ะก็ถือว่าสวยงามมากนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็จะ เห็นตั้งแต่กล่องนะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีลายเซ็นไม่ได้พิมพ์นะครับอันนี้เซ็นเองทุกอันเลยนะคะก็จะเป็นลายเซ็นจากท่านกูจีดร.หมายด้วยนะคะแล้วบางท่านแบบว่าเอาไปเราจะบูชายังไงไม่เป็นไรเพราะว่าก็จะมีแนบไปห้ามวิธีการบูชาแล้วก็บทสวดมนต์นะคะของสามพระองค์แล้วรวมถึงเวลาการสวมใส่บูชาเนี่ยจะต้องอาราธนาอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีให้อย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะดูไพ่24พยากรณ์บำบัดแบบ yes or no กับอาจารย์บอยานเดชค่ะสามารถกดโทรศัพท์มาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์029423319รวมทั้งทาง SMS 4535808นั่นเองค่ะโดยพิมพ์ชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่อยากจะทราบระบุมาเลยค่ะว่าเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักบุคคลที่3นะคะก็ระยะเวลาทั้งหมดเลยต่างๆเข้ามาล็อกในสถานการณ์นั้นๆให้เกิดความเอาไปนำใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็มั่นยำใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ผู้สวมใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งนี้นะคะว่าเขามีปฏิหาริย์นะคะหรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไรบ้างนะคะแล้วพักกันสักครู่พบกันช่วงถัดไปค่ะที่วัยวัฒน์นะครับที่เขาเรียกอาจารย์จิวนะครับโอ้เห็นวันนี้ใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งมาด้วยโชว์ให้กล้องอันนี้ครับก็คือต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่จองบ้านเวลาที่เราจองงานที่จะเดินทางเนี่ยเราก็จะเอากำไรขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตมันตาของพระพิฆเนศพระแม่แล้วก็พระตีนพระตุ๋ยนะครับเราไปติดต่องานอะไรก็ได้รื่นดีนะครับก็ได้งานเข้ามาเยอะๆวันนี้ทำไม่ทันเลยผมชื่อปาราเมศและระบุนะครับบูชากำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับวันนี้ใส่มาด้วยโชว์ให้ทุกคนด้วยค่ะทำให้เราประสบความสำเร็จในการค้าขายก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการเจรจาค้าขายต้องประสบความสำเร็จมากกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งเก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกุรุจีดร.ไมล์ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระ
จัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์ดวงเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129ผู้โชคดีที่ได้รับทอง50สตางค์นะคะถ้าอยากโชคดีอย่างผมก็ส่ง SMS มาครับที่4535885ครับที่ช่อง8ทีวีพูดได้ครับช่อง8แจกจริงครับผมอยากจะเชิญชวนสมาชิกสำหรับ Radio TV ให้มาชมช่อง8นะครับช่อง8เนี่ยเราจะเจอช่องที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจให้ทั้งความบันเทิงสาระความรู้และยังแจกโชคให้กับสมาชิกที่รับชมอีกด้วยช่อง8เขาแจกจริงครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งทางหน้าจอทีวีของกูรูจีด็อกเตอร์มายนั้นมีความหมายอย่างยิ่งและแน่นอนรายการนี้เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่จะส่งเสริมเรื่องของกำลังใจการปลุกพลังชีวิตให้มีกำลังใจโดยการโอบกอดโหลดเพลงรอสายกนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น AAS VTAC True เพียงแค่คุณกดดอกจัน123-103-399-93กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีดร.มายปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเศษ7วาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129กูรูจีด็อกเตอร์มายเราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะกูรูจีด็อกเตอร์มายตราดูที่ตลาดคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมลาดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ตลาดคาเฟ่025707000ครับI'm not afraid to die.
มังกรนะครับหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่เป็นตำรับที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงนะครับจากรุ่นสู่รุ่นดื่มน้ำชาอร่อยๆที่นี่ได้ชิมขนมรสมังกรนำโชคนี้ที่นี่ดังสุดติดต่อมาที่พลังคาเฟ่025707000ครับ